สวัสดีครับผมแป๊ะซีทีครับเย้วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำแอมนะครับแอมวันนี้จะมาแนะนำแอมวอล์ครุ่นมินิทีนะครับคือว่าแอมตัวนี้เป็นแอมจิ๋วแต่ว่าที่อยากจะมาแนะนำก็คือแอมตัวนี้เนี่ยมีเอฟเฟกต์ค่อนข้างครบเลยนะครับเรามาดูกันเลยครับก่อนอื่นนะครับแอมตัวนี้จะมีจำลองปีแอมนะครับจำลองปีแอมได้10อย่างนะครับผมนี่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วหรือไม่จะแล้วก็ตรงถ้าปรับเป็นจำลองแอมเนี่ยอันนี้จะปรับปุ่มนี้จะปรับเกณฑ์อันนี้จะปรับโทนทุ้มแหลมนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าไม่อยากใช้ภาคปีแอมนะครับก็ปรับมาที่ไลน์แล้วปุ่มนี้จะกลายเป็นปรับเสียงทุ้มนะครับอันนี้เป็นปรับเสียงแหลมอันนี้เป็นมาสเตอร์คือความดังนะครับผมแล้วก็แอมตัวนี้เนี่ยสามารถเสียบไมค์ได้ด้วยนะครับมีช่องไมค์อินแล้วก็คุ้มมากครับสำหรับเสียบทางกีตาร์แล้วก็ไมค์นะครับผมแล้วก็มีพวกดีเลย์รีเวิร์บส่วนนี้ก็จะเป็นพวกเอฟเฟกต์ครับเอฟเฟกต์ก็จะมีคอรัสคอมเพรสเซอร์แฟงเจอร์เทมโมโลนะครับผมแล้วก็มีดีเลย์ดีเลย์ก็สามารถแท็บเทมโปได้นะครับผมแล้วก็เรามาเริ่มกันเลยครับก็ก่อนอื่นครับตัวนี้แอมตัวนี้ตั้งสายได้นะครับผมโดยการกดปุ่มแท็บค้างไว้คือแต่ว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันตั้งสายได้แค่2สายนะครับคือสาย1กับสาย6ที่เป็นโน้ต E นะครับประมาณนี้นะครับโอเคคราวนี้เรามาดูภาค PM ของมันนะครับถ้าเลื่อนไปซ้ายสุดเนี่ยมันก็จำลองเสียงครีนนะครับอันนี้ผมปรับไว้เป็นกลางๆนะครับพวกดีเลย์กับ modulation นี้ออฟไปเลยนะครับหมุนไปซ้ายสุดแล้วก็เกนก็เป่าไว้5นะครับโทนเป่าไว้5กลางๆครับนี่เสียงจำลองนะครับเสียงครีนแล้วก็ค่อยๆไล่ไปค่อยๆแตกทีละนิดนะครับค่อยหมุนไปนะครับครับก็ยิ่งหมุนไปทางขวานะครับเสียงก็เนื้อเสียงแตกก็จะยิ่งแรงขึ้นนะครับส่วนตัวนะครับเสียงแตกของค่ายวอล์กและค่ายคอกนะครับชอบมากคือ US High Gain นี่ก็คือเสียงแตกครับแล้วคราวนี้มาดูภาคเอฟเฟคกันบ้างภาคเอฟเฟคนี้คอมเพรสเซอร์นะครับลองดูปิดคอมเพรสเซอร์ก่อนอันนี้จะตั้งไว้เป็นไลน์แล้วกันนะครับไม่ใช้จำลองเสียง PM เพิ่มมาสเตอร์นิดนึงแล้วคราวนี้ค่อยๆเพิ่มคอมเพรสเซอร์ครับเกตว่าเสียงค่อนข้างจะใสขึ้นนะครับผมเรามาดูคอรัสกันบ้างผมว่าเสียงมันค่อนข้างออกมาเพราะเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นเสียงแฟงเจอร์นะครับต่อมาเป็นเสียงเทมโมโลนะครับผมอ
ี้ค่อนข้างจะปรับง่ายนิดนึงตรงที่ว่าตรงเนี้ยปุ่ม modulation กับปุ่มอันเนี้ยมันจะมีความมากน้อยนะครับหมุนเยอะมันก็เนื้อเอฟเฟคก็จะเยอะขึ้นครับคราวนี้เรามาดูที่เสียงดีเลย์กันบ้างดีเลย์เนี่ยสามารถแผ็บเทมโปได้นะครับก็ดูจากความเร็วตรงไฟที่มันวิ่งตรงนี้นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างเร็วครับอยากได้ช้าๆนิดนึงก็ถ้าอยากได้ช้าเลยก็กดห่างๆกันหน่อยนะครับแล้วยังก็ยังมีรีเวิร์บนะครับสมมติว่าถ้าไม่มีรีเวิร์บเนี่ยเสียงมันจะแห้งมากดิดแล้วเราหยุดเสียงเนี่ยปุ๊บหายไปเลยไม่มีความไพเราะเลยครับถ้าเรามีรีเวิร์บสักนิดนึงมันก็ทำให้ช่วยให้เราเหมือนเล่นเพาะขึ้นทั้งที่เราเล่นเหมือนเดิมนะครับนี่คือฟังก์ชันการทำงานคร่าวๆของมันนะครับแล้วก็วันนี้ก็อยากจะมาแนะนำกันเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเป็นแอมที่ตัวเล็กแต่ว่ามีเอฟเฟกต์ค่อนข้างครบเลยทีเดียวแล้วก็เสียงค่อนข้างโอเคนะครับในความคิดของผมก็วันนี้อยากจะมาแนะนำเพียงเท่านี้ครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้